WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนพวรรณเกษมสุขค่ะพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเดินทางไปเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลประจำปีเพื่อระลึกถึงผู้ที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและชาติบ้านเมืองเนื่องในวันที่26มิถุนายนเสมือนวันถือกำเนิดของมหากวีศรีรัตนโกสินทร์อย่างสุนทรภู่วันที่26มิถุนายนของทุกปีเหล่ากวีศิลปินและผู้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่างทราบกันเป็นอย่างดีว่าวันนี้เสมือนเป็นวันกำเนิดของมหากวีศรีรัตนโกสินทร์อย่างสุนทรภู่ข้าราชการอารักษ์ราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและหลังสิ้นราชการก็ได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม20ปีอย่างเช่นวัดเทพธิดารามหนึ่งในวัดที่สุนทรภู่ได้จำพรรษาเมื่อครั้งบวชโดยพระเทพวิสุทธิเวทีเจ้าอาวาสปัจจุบันได้จัดงานวันสุนทรภู่พิธีบำเพ็ญกุศลเป็นประจำทุกปีเพื่อระลึกถึงคุณูปการที่มีต่อพระพุทธศาสนาและชาติบ้านเมืองโดยในปีนี้พระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายสมชายไตรพิทยากุลที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมพระเถระคณะสงฆ์ร่วมงานณวัดเทพธิดารามแขวงสำราญราษฎร์เขตพระนครกรุงเทพมหานครปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะวัดยานนาวาร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานเขตสาธรและสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอเชิญสาธุชนร่วมสวดมนต์ไหว้พระบำเพ็ญทานศีลภาวนาถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและสลากพัดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในวันเสาร์ที่8กรกฎาคมและวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026723216ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ